วัสดีครับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery กลับมากันในวันนี้เราจะพูดถึงปัญหาอีกหนึ่งอย่างในช่วงหน้าร้อนกันครับนั่นก็คืออาหารเป็นพิษจนทำให้ท้องเสียท้องร่วงกันมานักต่อนักเลยไปชม VTR กันก่อนครับเชื่อว่าในช่วงหน้าร้อนนี้อาหารการกินก็เป็นเรื่องสำคัญครับเริ่มต้นจากการดูแลในเรื่องของกินทั้งนอกบ้านและในครัวเรือนแต่เรื่องของชนิดอาหารก็สำคัญเช่นกันการที่เราท้องเสียและอาหารเป็นพิษได้นั้นล้วนมีอาหารเป็นสาเหตุสำคัญทั้งนั้นครับยิ่งร้อนการเก็บอาหารก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากทางที่ดีเราควรเลือกทานอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันอาหารเป็นพิษและท้องเสียนะครับและตอนนี้ไปพบกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันในช่วง Healthy Wealthy ครับช่วง Healthy Wealthy สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตชูการ์เฮาส์คาเฟ่เป็นร้านอาหารที่ตกแต่งสไตล์ไอริชวินเทจครับสไตล์ไอริชวินเทจก็คือเป็นกึ่งสไตล์อินดัสเทรียลร็อกก็คือว่าเป็นการใช้อิฐเหล็กไม้แล้วก็เป็นการผสมผสานในการตกแต่งบางทีทำให้อารมณ์แบบนึกถึงโรงนาเก่าๆในฝั่งยุโรปชูการ์เฮาส์คาเฟ่แบ่งเป็น2โซนนะครับมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์อินดอร์จะทำให้บรรยากาศที่อบอุ่นทำให้รู้สึกที่เป็นแนวสไตล์วินเทจในส่วนของเอาท์ดอร์นะครับจะเป็นบรรยากาศสบายๆลายล้อมไปด้วยธรรมชาติเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์กันในหมู่เพื่อนฝูงและทางร้านยังรับจัดอีเวนต์ต่างๆรวมถึงงานแต่งงานด้วยนะครับสไตล์อาหารของ Sugar House Cafe นะครับเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านให้ถูกปากคนไทยมากขึ้นโดยเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านคือสปาเกตตี้ซีฟู้ดเฮฟวีเวทครับทางร้านยังมีเมนูสุขภาพไว้บริการอีกมากมายเมนูเรคคอมเมนด์คือสมูทตี้มิกซ์เบอร์รี่ที่ลูกค้าชื่นชอบเป็นพิเศษครับสวัสดีครับเชฟก้อยนะครับมาจากร้านชูการ์เฮาส์นะครับวันนี้เรามีเมนูแนะนำเป็น3ชั้นทอดน้ำปลานะครับเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับอันดับแรกใส่น้ำปลานะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยแป้งทอดนะครับแล้วก็เรามาทอดกันเลยนะครับลงน้ำมันทอดเลยนะครับทอดไฟพอประมาณนะครับไม่ร้อนมากก็ทิ้งไว้ประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับเราก็คอยดูเรื่อยๆดูจากสีให้มันเหลืองออกสีทองเราจะทอดทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเสร็จแล้วครับ3ชั้นทอดน้ำปลาจากร้านชูการ์เฮาส์ครับร้านชูการ์เฮาส์คาเฟ่ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว101ตรงข้ามกับแยก37นะครับเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนและเสาร์อาทิตย์เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนครับสามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ทางแฟนเพจ Facebook Sugar House Cafe หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร086-550-6257ครับเชื่อไม่ติดเชื้อหรือกลไกในการที่จะเกิดนั่นเหมือนกันอย่างที่พี่เคยเจอกรณีคนไข้มาที่มักจะเป็นนี่จะเป็นประมาณไหนบ้างคะที่มาส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อทั้งสองช่วง Health Talk สนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคเข้าสู่ช่วง Health Talkวันนี้จะมีแขกรับเชิญท่านใดมาให้ความรู้กับเราบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยครับพี่หมออันคะอุจจาระร่วงเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเห็นหน้าร้อนเนี่ยเป็นกันมากเหลือเกินก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่มีอุจจาระร่วงคือการผิดปกติของทางเดินอาหาร
ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะครับติดเชื้อก็พวกเชื้อแบคทีเรียไวรัสพวกปรสิตต่างๆนะครับไอ้พวกไม่ติดเชื้ออาจจะเป็นเรื่องของกินยาระบายบ้างหรือมีความเครียดบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เลยทำให้เกิดได้โอ้โหแล้วอุจจาระร่วงตรงนี้ค่ะเวลาที่เราบอกว่ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบท้องเสียอย่างเดียวเท่านั้นหรือเปล่าคะคืออาการมันเป็นยังไงบ้างคะอาการคือเรามีหลายระบบในร่างกายเรานะครับไม่งั้นเวลาที่เรามีระบบทางเดินอาหารเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของการอะไรก็การที่จะมีเรื่องของลำไส้ปวดท้องนะครับมีถ่ายเหลวเป็นน้ำอะไรประมาณนี้อันนั้นก็คือหลักการที่เป็นจากระบบทางเดินอาหารก็เป็นแบบเนี้ยแต่ได้บทางเดินใจก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะงั้นอุจจาระร่วงก็จะเป็นเรื่องของขับถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติเกิดเรื่องของสาเหตุจากอะไรก็แล้วแต่ตามนั้นนะครับแล้วจริงๆแล้วเราจะต้องบอกว่าอะไรที่เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นภาวะอุจจาระร่วงแล้วนะแต่ถ้าแบบนี้คือภาวะอุจจาระแบบปกติก็คือถ้าอุจจาระร่วงเนี่ยก็มีระดับหนึ่งถ่ายเป็นน้ำค่ะครับหรือถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งใน12ชั่วโมงนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของตัวเขาเรียกว่าถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าพยาธิสภาพเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากติดเชื้อไม่ติดเชื้อหรือกลไกในการที่จะเกิดนั่นเหมือนกันอย่างที่พี่เคยเจอกรณีคนไข้มาที่มักจะเป็นนี่จะเป็นประมาณไหนบ้างคะที่มาส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อถ้าสมมุตินะครับก็จะติดเชื้อก็เชื้อที่เราเจอบ่อยๆคือพวกแบคทีเรียไวรัสนะครับเชื้อปรสิตก็จะเจอได้มากขึ้นเพราะว่าในอากาศร้อนๆเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเหมาะสมกับการที่จะมีจุลินทรีย์เจริญเติบโตนะครับมันก็จะทำให้พวกนี้ปนเปื้อนในอาหารได้มากพอปนเปื้อนในอาหารได้มากเรารับประทานอาหารเข้าไปสุขลักษณะเราไม่ดีมันก็จะทำให้เรามีการเกิดเรื่องของถ่ายไม่ดีปกติผิดปกติขึ้นมาแล้วอาหารประเภทไหนอะคะที่พี่มองแล้วว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเกิดอุจจาระร่วงอาหารที่ไม่สุกอย่างเงี้ยหนึ่งนะอันนี้อาหารที่มีการเรียกว่าอะไรการล้างทำความสะอาดไม่ดีนะครับมันก็จะทำให้เกิดหรือบางทีเนี่ยเรามีเครื่องปรุงที่เก็บไว้ในบ้านเราที่เยอะเช่นพวกซอสอะไรก็แล้วแต่นะครับมันนานเกินไปมันทำให้อุณหภูมิที่เราเก็บเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะให้เชื้อโรคมันจะเริ่มเติบโตมันก็จะเริ่มเติบโตพอเราเอามากินมันก็ทำให้ปริมาณของเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในร่างกายพออยู่ในร่างกายเราภูมิคุ้มกันไม่ดีมันก็เลยทำให้เรามีปัญหาในหน้าร้อนนะครับอากาศที่ร้อนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ตั้งแต่เชื้อโรคนะครับสามารถเจริญเติบโตได้มากกว่าปกตินะครับอันที่สองนะครับนอกจากเชื้อโรคเจริญเติบโตได้มากกว่าปกติเนี่ยเนื่องจากดวงอาทิตย์เนี่ยใกล้กับโลกนะครับในช่วงหน้าร้อนนะครับจะทำให้รังสีเขาเรียกว่าอุลตราไวโอเลตเนี่ยหรือรังสีต่างๆมันแผ่มาที่โลกได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากอุณหภูมิที่ทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตและรังสี UV ที่มันเข้ามาสู่ผิวโลกได้มากขึ้นนั้นเนี่ยครับมันก็จะส่งผลกระทบกับมนุษย์นะครับโดยเฉพาะคนเราเนี่ยที่อยู่ใต้โลกนะครับในหน้าร้อนเองเนี่ยตัวรังสี UV ที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็จะมี UVA UVB นะครับซึ่ง2อันเนี่ยนะครับตัว UVB เนี่ยมันจะลงมามากกับ UVA มันจะ UVB เนี่ยถ้ากระทบผิวหนังโดยตรงเนี่ยอยู่นานๆอาจจะทำให้ไหม้ได้นะครับแต่ UVA นะครับที่ลงมาเนี่ยมันจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงผิวหนังชั้นกำพร้านะครับมันก็จะอาจจะทำให้ขอให้เกิดรอยเหี่ยวย่นหรือรอยไหม้ภายในอาจจะแสบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวผิวหนังถ้าเจอรังสี UVก็จะมีผลกระทบในสิ่งเหล่านี้ทางนี้อยากจะถามเหลือเกินว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรมันคืออะไรยังไงบ้างจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่เรามีตั้งติดเชื้อแล้วไม่ติดเชื้อแต่ติดเชื้อก็คือบอกเชื้อโรคต่างๆนะครับก็มีทั้งไวรัสมีทั้งแบคทีเรียแล้วก็ปรสิตเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอาหารเป็นพิษมันจะมีเรื่องของสิ่งที่เป็นพิษเช่นเราไปกินอาหารที่คิดว่ามันไม่เป็นพิษเช่นเห็ดเพราะเห็ดบางอย่างกินได้เห็ดบางอย่างกินไม่ได้หรือบางทีเนี่ยไข่แมงดาอย่างเงี้ยอันนี้คืออาหารที่เป็นพิษเพราะงั้นเวลาที่เรากินอาหารพวกนี้ไปมันก็จะมีความผิดปกติเรื่องของการดูดซึมของลำไส้การทำงานของลำไส้คือจริงๆแล้วอาหารเป็นพิษเนี่ยอาจจะเป็นตัวอาหารเองก็คือเขามีความเป็นพิษอยู่ในอาหารนั้นนะคะกับอาหารที่มีปนเปื้อนสารพิษนะคะพออากาศร้อนจะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีมันก็มีความเสี่ยงทั้งเชื้อไวรัสและเชื้อจุลินทรีย์นะครับโดยเฉพาะจุลินทรีย์เนี่ยพวกท้องร่วงท้องเสีย
นะครับซึ่งมากับอาการอาหารเป็นพิษอะไรพวกนี้นะครับก็อาหารเป็นพิษก็เกิดจากจุลินทรีย์มันแพร่แล้วอาจจุลินทรีย์มันอาจจะตายไปแล้วก็มีนะครับแต่ว่ามันปล่อยท็อกซินหรือสารพิษออกมาบนอาหารนะครับเรากินเข้าไปเราจะท้องเสียพวกนี้จะมีอาการถ่ายเป็นน้ำหรือขึ้นไส้อาเจียนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบจุลินทรีย์ที่เป็นประเภทเขาเรียกว่าบิดที่มีตัวนะครับหรือมันก็จะทำให้อาจจะมีถ่ายอุจจาระเป็นมูกเป็นเลือดนะพวกนี้อาจจะต้องใช้พวกยาปฏิชีวนะเข้ามาช่วยนะครับแล้วอาการของผู้ป่วยที่ เกิดรับประทานอาหารที่เป็นพิษเข้าไปจะเป็นยังไงบ้างคะก็เวลาที่เราพูดถึงระบบทางเดินอาหารก็จะมีเหมือนเดิมถ่ายเหลวมั่งเป็นน้ำบ้างนะครับแต่อาหารเป็นพิษเนี่ยมันอาจจะมีกลไกที่พิเศษมากกว่าก็คงถึงที่ว่าถ้าเป็นกลไกที่มันไม่รุนแรงมันก็จะมีการทำลายเยื่อบุผนังลำไส้ซึ่งการเกิดอาการก็จะเป็นเรื่องของท้องเสียเป็นน้ำนะครับนะฮะก็ปวดท้องบ้างนะครับอาจจะไม่มีไข้ก็ได้แต่แล้วก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีไข้อาจจะเป็นจากการติดเชื้ออันนั้นคือระบบการกลไกที่เกิดที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดว่ามีกลไกที่มากกว่านั้นจากการที่ทำลายเยื่อบุผนังลำไส้เล็กแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าไปในกระแสเลือดมันก็ทำให้เชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือดนั้นเวลาที่เราถ่ายออกมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของหนึ่งเป็นน้ำปนมูกหรือปนเลือดหรือทั้งมูกทั้งเลือดออกมาอาจจะมีปวดท้องมากขึ้นจะอาเจียนมากนะครับก็เป็นไปได้นะครับหรือได้มีไข้ก็ได้นะครับอันนี้คือกลไกหรืออาการที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเป็นพวกอาหารเป็นพิษที่เกิดจากการปนเปื้อนอย่างพวกซานหนูตะกั่วอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอาการแบบเหมือนกับฉับพลันเป็นรุนแรงใช่ไหมคะแล้วมันจะเป็นยังไงคะอาการก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าระยะเวลาที่มันจะเป็นมันนานกว่านะครับก็อย่างที่บอกอะกลไกการเกิดที่มันไม่รุนแรงมันก็มีแค่เรื่องของเยื่อทำลายผนังเยื่อบุลำไส้อาจจะมีการถ่ายเหลวนะครับไม่มีมูกมีเลือดมีปวดท้องได้บ้างอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดมันรุนแรงเข้าไปมันทำให้เยื่อบุนั้นเนี่ยเข้าไปในกระแสเลือดด้วยมันก็ทำให้อาการที่เป็นอยู่มันมากขึ้นนะครับรุนแรงขึ้นถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดปวดท้องมากขึ้นอาจจะมีไข้อะไรก็แล้วแต่สาเหตุสำคัญคือเรื่องของอาหารเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าวิธีการป้องกันปัญหาเหล่านี้ทำได้อย่างไรบ้างอดใจรอสักครู่ครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เพื่อโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมบริจาคได้ที่บัญชีชื่อบัญชีคนรักเมืองประจวบเลขบัญชี986-823-0187ธนาคารกรุงไทยสาขาเทสโก้โลตัสประจวบคีรีขันธ์กดอาจจะให้คนอื่นกดให้นะเพราะเจ้าตัวกดอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะครับมันก็จะพอบรรเทาทุเลาอาการได้ Health Tips สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรกตรู้เร็วเฮลตี้กับไทมารีนคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าหากเกิดอาการท้องเสียควรทานสิ่งใดเพื่อฟื้นฟูร่างกายข้อ A ซูชิข้อ B เกลือแร่เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tipsผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากแทมารินคลินิกไปเลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Health Tips เราไปรับชมกันต่อเลยครับดังนั้นบางคนเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเหมือนอ่อนเพลียอาการอย่างอื่นที่ไม่ได้บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นอาหารเป็นพิษแต่ต้นทางจริงๆก็คือมาจากอาหารเป็นพิษนั่นเองใช่ซึ่งทุกอย่างเวลาที่เราจะรักษาอะไรก็แล้วแต่เราต้องนึกถึงว่าอะไรที่เป็นเหตุก็ต้องไปหาเหตุพอหาเหตุได้เนี่ยการรักษาก็ไปตามเหตุนั้นๆก็อย่างที่บอกอ่ะรักษาก็มีทั้งอาการการรักษาที่เฉียบพลันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นใจเจียนก็ให้ยาขึ้นใจเจียนขาดน้ำให้ขาดน้ำขาดเกลือแร่ให้เกลือแร่นะครับแล้วก็รักษาตามเหตุที่มันเกิดสารหนูก็ให้ยาตัวกำจัดสารหนูสารตะกั่วให้ตัวกำจัดสารตะกั่วเป็นเชื้อโรคก็ให้ยาฆ่าเชื้อก็ว่ากันไปเชื้อโรคแบคทีเรียเชื้อโรคไวรัสหรือเป็นปรสิตก็ว่ากันไปตัวอาหารเป็นพิษเองนะครับคือมันก็จะทำให้เราขึ้นไส้อาเจียนนะครับปวดท้องนะครับบางทีก็ถ่ายเหลวนะครับหรือถ้าออกมากๆนะครับคือ
เราสูญเสียเกลือแร่สูญเสียแร่ธาตุนี่ก็อาจจะทำให้เราแบบล้มหมอนนอนเสือได้นะครับตัวอาหารเป็นพิษนี่ข้อของมันก็คือว่ามันเกิดจากไอตัวสารพิษที่อยู่ในเชื้อจุลินทรีย์แต่เชื้อจุลินทรีย์อาจจะไม่มีแล้วนะบางทีเนี่ยหมายถึง เราปรุงอาหารแล้วมันค้างคืนแล้วมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่แล้วมันปล่อยสารพิษออกมาแต่เรามาอุ่นเสร็จเนี่ยนะครับสารพิษมันยังอยู่เพราะฉะนั้นเรากินก็จะมีท้องเสียได้วิธีการถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องกินเกลือแร่ครับหรืออาจจะกินพวกผงถ่านนะครับตัวผงถ่านที่อาจจะเดี๋ยวนี้มันเขามีผงถ่านแคปซูลนะครับออกมาจำหน่ายหรืออาจจะเป็นผงถ่านอัดเม็ดเพื่อจะไปดูดพิษตรงนี้ครับมันก็จะช่วยเรื่องอาหารเป็นพิษได้แล้วก็ส่วนเรื่องขึ้นไส้อาเจียนหรือน้ำมันออกมาเยอะก็อาจจะดูแลตามอาการอย่างเช่นให้เกลือแร่เข้าไปรับประทานหรืออาจจะให้ตัวที่ลดขึ้นไส้อาเจียนนะครับจะใช้เป็นเรื่องของยาลดขึ้นไส้อาเจียนหรือกดจุดนะครับอย่างเช่นกดจุดลดขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยนะครับที่อยู่เขาเรียกว่าจุดในควงนะครับจุดตรงนี้นะกดอาจจะให้คนอื่นกดให้นะเพราะจะตัวกดอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะครับมันก็จะพอบรรเทาผู้เราอาการได้นะครับหรือถ้าหมอฝังเข็มเขาก็จะฝังเข็มให้จุดนี้ก็จะลดขึ้นไส้อาเจียนจุกแน่นหนักได้เช่นเดียวกันแล้วมันจะต่างจากภาวะอุจจาระร่วงยังไงบ้างก็จริงๆนะที่มันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเจอว่าอะไรเป็นเหตุเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสบางตัวก็ไม่เหมือนกันเพราะอุจจาระเป็นอาหารเป็นพิษเนี่ยอาจจะเกิดจากเรื่องของตัวตับอักเสบเอก็ได้นะครับอะดีโนไวรัสก็ได้นะครับหรือจากพวกอหิวาก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะต่างกันหรือจากสารตะกั่วสารหนูมันก็จะทำให้เราต้องไปหาสาเหตุว่าเกิดจากพวกนี้ต้องรักษาแบบนี้นะครับทุกโรคเวลาที่เราป่วยเนี่ยเราต้องหาสาเหตุในการที่เกิดโรคว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการติดเชื้อก็ไปดูว่าติดเชื้อนั้นเกิดจากเรื่องของแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อปรสิตนะครับและหรือถ้าเป็นไอสิ่งที่ทำให้เกิดเช่นกินอาหารผิดประเภทที่คิดว่ามันเป็นอาหารที่เรากินได้แล้วเราไปกินเช่นเห็ดนะอย่างที่บอกหรือไข่แมงดาที่ผิดปกติอะไรประมาณนี้หรือบางทีเนี่ยเรากินอาหารประเภทที่เขาชอบกินในญี่ปุ่นนึกออกมั้ยครับก็ปลาปลากระเป๋าเพราะงั้นตรงนี้การรักษาอันที่1ก็คือรักษาตามสาเหตุที่มันเกิดอันที่2ก็คือรักษาตามภาวะที่คนไข้เป็นเช่นท้องขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องเราก็ต้องให้ยาปนี้เป็นการประคับประคองช่วยเขาให้สารน้ำอะไรก็ว่าไปตามอาการที่คนไข้เป็นมีไข้ลดไข้มีการปวดที่ศีรษะก็อาจจะช่วยลดการปวดที่ศีรษะไปประมาณนั้นนั่นหมายถึงว่าการรักษาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่แพทย์จะต้องทราบข้อมูลจากคนไข้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะการวินิจฉัยโรคเนี่ยเราต้องมองว่า1ประวัติคนไข้เนี่ยเชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ 85% ขึ้นไปถือว่าโอเคนะครับอันที่2มีการตรวจร่างกายนะครับว่าตรวจร่างกายแล้วเราพบอะไรบ้างอันที่3ก็คือทางห้องปฏิบัติการว่าเราตรวจพบอย่างเงี้ยมันจะเข้าได้กับโรคอะไรแล้วเราก็เอาข้อมูลที่นี่มารวบรวมว่าอ๋อมีใช้ว่าเป็นโรคแบบนี้เกิดจากตรงนี้แล้วเราก็รักษาตามเหตุตรงนั้นไปน่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็การรักษาน่าจะได้ดีที่สุดไม่เกี่ยวครับอยู่ที่อาหารเลยครับนะครับคนภูมิต้านทานแข็งภูมิต้านทานอ่อนถ้าเจอสารพิษเขาเรียกว่าท็อกซินที่อยู่ในจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในอาหารแล้วยังไงก็ต้องถ่ายครับหรืออาเจียนออกพอขับสารพิษออกหมดมันก็หายมันก็จะดีขึ้นแต่ขณะที่หลังจากขับสารพิษออกมาแล้วก็ทดแทนในสิ่งที่เรามันหายไปอย่างเช่นเกลือแร่อะไรต่างก็จะช่วยให้ดีขึ้นอยากให้พี่อันยกตัวอย่างว่ากรณีที่เจออาหารเป็นพิษเนี่ยยังไงบ้างแล้วก็พี่อันดูแลยังไงอะคะก็ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือประเภทกินเห็ดถ้าเจอใหญ่เห็ดก็คือเห็ดบางอย่างไปเป็นเห็ดเมามันไม่ได้เป็นเห็ดที่เราไปทานได้ก็ไปเก็บมาแล้วก็มากินปรากฏว่ามันก็ทำให้เขามีปัญหาเรื่องของท้องไส้ไม่ดีเอาแล้วเขาไม่ทราบกันหรอคะหรือว่ามันคล้ายๆกันคือชาวบ้านเขาอาจจะไม่ได้เหมือนกับนักเกษตรนักวิชาการเกษตรซึ่งจะรู้ว่าอ๋อเห็ดนี้เป็นเห็ดที่ดีเห็ดนี้เป็นเห็ดที่กินได้กินอันนี้กินไม่ได้เขาไม่รู้อ่ะเขาก็คิดว่ามันเหมือนกันก็เลยทำให้เขาเนี่ยเอามาปรุงบริโภคเขากลายเป็นว่าถึงแม้จะทำให้สุกแล้วแต่ว่าพิษของมันยังอยู่มันไม่ได้ถูกทำลายไปโดยความร้อนมันก็เลยทำให้อาหารเป็นพิษได้คนที่เป็นอาหารเป็นพิษก็จริงๆควรทานอาหารแบบไหนช่วงนั้นนะครับก็คงต้องแทนดีกว่าหมายถึงทดแทนไอ้สิ่งที่มันขาดไปอย่างเช่นเกลือแร่หรือเติมน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่า
เอาตัวไปดูดสารพิษออกอย่างเช่นผงถ่านผงถ่านก็อาจจะเป็นลักษณะของแคปซูลหรือเม็ดนะครับแล้วแต่ที่จะมีไข่นะครับอาหารเป็นพิษกับท้องเสียธรรมดามันจะคล้ายๆกันนะครับมันก็จะมีขึ้นแส้อาเจียนมีเวียนศีรษะอาจจะมีถ่ายออกมาได้นะครับแต่ถ้าท้องเสียแบบติดเชื้อมันจะมีเป็นมูกเป็นบิดเป็นอะไรจะต่างกันแล้วก็จะมีไข้นะครับปวดเนื้อปวดตัวอะไรทำนองนี้อย่าลืมว่าถ้าสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับมันอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตเพราะงั้นพอไม่เจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เราติดเชื้อเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สังเกตไหมครับว่าเรามีทั้งฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยอากาศร้อนจะทำให้อาหารบูดเน่าได้มากที่สุดเพราะว่าสภาพแวดล้อมสิ่งมีชีวิตอยู่ได้มันก็สามารถที่ทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตอยู่ได้เพราะงั้นเวลาที่เราถึงฤดูร้อนเราถึงบอกว่าเวลาที่กินอาหารก็ต้องกินอาหารให้สุกถูกไหมครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาความร้อนเนี่ยมันทำให้เชื้อโรคตายพอเชื้อโรคตายเนี่ยเรากินอาหารที่ไม่มีการปนเปื้อนมันก็จะไม่เกิดอาหารเป็นพิษนะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยกินได้อย่างสบายโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องของการทำให้เรามีท้องเสียเป็นมูกเป็นเลือดอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีขึ้นไส้อาเจียนไม่มีไข้ก็อยากให้พี่หมออันนะคะฝากคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะครับก็เหมือนกับที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตลอดนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับก็อันที่หนึ่งเวลาที่จะกินอาหารเนี่ยอย่างน้อยต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับวิธีการล้างมือก็จะมีอยู่เยอะแยะเลยว่าจะต้องล้างยังไงจะล้างถึงตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันมีการลดปริมาณเชื้อโรคที่จะไปทำให้เกิดอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของกินร้อนก็คือทำอาหารที่ปรุงสุกนะครับดูว่าอาหารอันไหนที่ยังไม่สุกก็ทำให้มันสุกซะโอกาสที่ทำให้เชื้อโรคเนี่ยมันอยู่มันก็ไม่ได้นะครับมันก็ตายไปทำให้เราไม่ติดเชื้อนะครับอันที่สามก็คือช้อนกลางนะครับนะฮะใช้ช้อนกลางร่วมกับเวลาที่เรากินอาหารกับผู้อื่นนะครับเพื่อลดการติดเชื้อเพราะบางเชื้อโรคเนี่ยมันติดเชื้อทางการกินเพราะงั้นเราก็จะลดปริมาณตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือว่าถ้าเราเลือกร้านอาหารที่ดูแล้วสะอาดนะครับปรุงดีนะครับไม่มีเรื่องของความสกปรกเนี่ยโอกาสที่ทำให้เราเป็นโรคท้องร่วงก็จะน้อยลงน้อยลงนะครับตรงนั้นหวังว่าคุณผู้ชมจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปป้องกันอาการอาหารเป็นพิษกันในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับและในสัปดาห์หน้ารายการของเราจะมีความรู้อะไรมาฝากต้องรอติดตามชมครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการจมรินคลินิกบริษัทไทออนไบโอเทคและน้ำมันพืชมรกตกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง MCOT Family สำหรับวันนี้สวัสดีครับส่วนคนสูงอายุที่มีโรคประจำตัวอยู่ก็ภูมิต้านทานต่อโรคน้อยอยู่แล้วนะคะดังนั้นโรคเหล่านี้ก็จะแทรกเข้ามาทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้อากาศข้างนอกมันร้อนมากและข้างในเย็นจัดเมื่อผู้สูงอายุเหล่านี้เปิดประตูบ้านออกไปเจออากาศร้อนข้างนอกก็อาจจะมีผลทำให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเฉียบพลัน